สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปสอนยิงยังไงให้แม่นโดยที่คลิปนี้เนี่ยจะทำขึ้นมาโดยที่จะอ้างอิงจากความรู้ความเข้าใจของผมส่วนตัวเพราะงั้นถ้ามีอะไรที่ใครแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่หรือมันไม่ใช่ก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องการยิงในเกม FPS เนี่ยหรือว่าพวกเกมยิงชูตเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญเป็นคีย์หลักมากๆเลยเนาะเพราะว่ามันคือเกมยิงอ่ะมันก็ต้องสำคัญสิแล้วคำถามก็คือทำยังไงให้ยิงแม่นขึ้นหรือยิงคมขึ้นในคลิปนี้นะครับผมจะแยกออกมาเป็นหลายๆพาร์ทโดยที่จะค่อยๆแยกลำดับขั้นไปแต่ผมไม่แนะนำให้ข้ามพาร์ทแรกๆนะเพราะว่าคิดซะว่าเบสิกอ่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มกันที่พาร์ทแรกกันเลยดีกว่าพาร์ทแรกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการควบคุมในที่นี้ผมจะสอนเกี่ยวกับเมาส์คีย์บอร์ดนะครับสำหรับเบสิกมันเริ่มที่วิธีการจับเมาส์เลยแล้วกันวิธีการจับเมาส์เนี่ยผมแนะนำให้จับแบบที่ถนัดที่สุดคือเราลองเอามือของเราอะวางไปที่เมาส์แล้วก็ท่าไหนก็ตามที่เป็นท่าที่เราจับแล้วเราสบายที่สุดผมแนะนำให้จับท่านั้นเพราะว่ามือของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะมือใหญ่บางคนอาจจะมือเล็กเพราะฉะนั้นวิธีการวางเมาส์ของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันออกไปเพราะงั้นเอาที่บอกกับตัวเองที่สุดจะดีที่สุดการจับเมาส์เนี่ยมันก็เหมือนกับการควบคุมการจับดินสอปากกาตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่นะครับคือผ่านการคัดลายมือให้เราสามารถเขียนตัวอักษรออกมาเพื่อฝึกการใช้กล้ามเนื้อของนิ้วให้คล่องขึ้นให้วาดออกมาเป็นตัวอักษรหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการได้เมาส์ก็เหมือนกันครับเราก็ต้องใช้เวลาไปกับมันให้เราคุ้นเคยให้เราใช้มันได้อย่างเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นครับผมจะอธิบายในแบบของผมนะครับคือในการใช้เมาส์เนี่ยเราจะใช้อยู่3อย่างในการควบคุมเมาส์อย่างแรกก็คือนิ้วนะครับแล้วก็จะมีข้อมือและอย่างท้ายที่สุดก็คือแขนครับ3อย่างนี้นะครับนิ้วจะเป็นการควบคุมแบบละเอียดอ่อนมากที่สุดข้อมือคือการหันที่เราควบคุมได้ละเอียดรองลงมาส่วนแขนเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นการหันกว้างๆหรือว่าการขยับที่เราไม่ได้ต้องการที่จะแม่นยำมากเพราะว่าแขนเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดมันจะทำให้เราควบคุมแบบละเอียดอ่อนได้ยากที่สุดในเวลาที่ผมเล่นเนี่ยถ้าผมจะหันหน้าผมจะใช้แขนครับหรือว่าใช้ข้อมือขึ้นอยู่ว่าผมจะหันมากหรือน้อยแค่ไหนแล้วก็ข้อมือเนี่ยผมใช้เวลาแท็กกิ้งศัตรูหรือว่าอะไรที่ต้องเล็งมากๆส่วนนิ้วเนี่ยจะใช้ในการคุมรีคอยล์ปืนหรือว่าการไมโครแอดจัสเมนต์หรือว่าการเล็งแบบที่ละเอียดอ่อนมากๆข้อมือกับนิ้วเนี่ยผมจะใช้ช่วยๆกันนะครับอันนี้คือเบสิกพื้นฐานของการควบคุมแล้วการควบคุมเนี่ยก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานการเคลื่อนไหวเนี่ยก็คืออีกสิ่งนึงเลยที่สำคัญมากๆและแมคานิกต่างๆก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าถ้าเรายังเคลื่อนไหวแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเรายังไม่รู้ว่าความเร็วการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเร็วหรือช้าแค่ไหนเราก็จะไม่สามารถที่เราจะคาดเดาได้ว่าเราต้องขยับมากเท่าไหร่ซึ่งมันจะมีผลต่อการยิงของเราด้วยที่เวลาเราเดินซ้ายหรือว่าเดินขวาเป้าของเราก็ต้องเดินไปด้านซ้ายหรือด้านขวาตามด้วยถูกต้องไหมครับเพราะงั้นเราก็ควรที่ทำตัวให้ชินกับความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยทั้งของเราและของศัตรูหรือว่าเมคานิกในเกมต่างๆอย่างเช่นสามารถใช้ซิปไลน์ขึ้นได้หรือว่าการกระโดดสูงขนาดไหนกระโดดต่ำขนาดไหนถ้าเราไม่รู้ว่าเมคานิกไหนสามารถใช้ได้บ้างเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะเตรียมตัวเจอกับอะไรบ้างมันทำให้เราคาดเดาการเคลื่อนไหวของศัตรูยากขึ้นซึ่งก็จะทำให้เราไม่สามารถอ่านการเคลื่อนไหวของศัตรูได้แล้วก็จะส่งผลให้เราลากตามเป้าศัตรูไม่ทันซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ต้องใช้ชั่วโมงบินในการช่วยหรือว่าการที่เราต้องเล่นเยอะๆต้องใช้ประสบการณ์แล้วพอเราพูดถึงเรื่องชั่วโมงบินก็ยังจะมีเรื่องปืนแต่ละก็บอกว่าปืนนี้ไม่มีความเร็วในการยิงไฟเรทเร็วแค่ไหนรีคอยล์เป็นยังไงหรือว่าเวลาที่เรากดเล็ง aim down sight ads เนี่ยปืนนี้ทำให้เราเดินช้าหรือเร็วแค่ไหนเพราะงั้นการทำความรู้จักกับปืนเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งนึงที่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเพื่อที่จะทำให้เรายิงได้แบบมั่นใจโอเคเบสิกจบไปละเรามาต่อกันที่พาร์ทที่2กันเลยดีกว่านะครับเรามาเข้าสู่ช่วงการฝึกการฝึกเนี่ยสำหรับผมนะครับคนที่คนอยากเก่งเร็วๆมือใหม่ผมว่าการที่ทำให้เราเก่งเร็วๆเนี่ยก็คงไม่พ้นพวก M Trainer อย่างเช่น Kovac M Lab หรือ Osu นะครับคือพวกโปรแกรมหรือว่าเกมเหล่านี้ที่ทำให้เราเก่งขึ้นอ่ะมันก็เหมือนกับการเข้ายิมคือสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราควบคุมเมาส์ได้ดียิ่งขึ้นแต่มันไม่ได้ฝึกเกมเซนส์ของเราครับในคลิปนี้ผมจะไม่ลงลึกพวกเรื่อง M Routine หรือว่าวิธีการฝึกว่าเอ้ยต้องเล่นอันนี้ก่อนแล้วเล่นอันนี้เล่นอันนี้นะครับว่าส่วนตัวผมก็เป็นคนที่ไม่ได้เข้าไปเล่นอะไรพวกนี้เหมือนกันเพราะว่าผมเป็นประเภทที่ชอบเล่นกับ3จริงมากกว่าถ้าจะเล่นผมก็เลือกที่จะกด Quick Play หรือกดแหลงหรือว่าเล่นเกมที่ผมต้องการที่จะฝึกแล้วไปเล่นในนั้นดีกว่ามันสะดวกและสำหรับผมนะคือแค่เราลงไปรู้ของหรือว่าหันหน้าไปหันหน้ามาหันหน้าไปมองเพื่อนเงี้ยมันก็เป็นการช่วยให้เราฝึกการควบคุมเมาส์ละโดยที่เราได้ฝึกเกมเซนส์ด้วยพาร์ทที่3นะครับการอ่านศัตรูอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแบบเฮ้ยมันสอนได้หรอแต่ก็เดี๋ยวผมจะลองสอนให้ดูนะครับว่าเฮ้ยเข้าใจไหมลองดูกันเอาล่ะอย่างในคลิปนี้นะครับตอนที่ผมเล่นอยู่จังหวะ
ที่ Pathfinder ซิปไลน์ขึ้นมาจังหวะนี้ผมได้ยินเสียงซิปไลน์มันกำลังจะ grapple ขึ้นมาแล้วการที่เขาจะ grapple จากใต้เท้าผมเนี่ยแล้วเขาจะพุ่งขึ้นมายิงแสดงว่าเขาจะเป็นโมเมนตัมแบบนี้เวลาคนเราเวลาตัวเรากระโดดเนาะมันจะมีแรงโน้มถ่วงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเขาพุ่งขึ้นมาด้วยแรงของซิปไลน์ไอ้ grapple เขาจะมีจุดสูงสุดของการเคลื่อนไหวซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เรายิงได้ง่ายสุดคือเขาจะพุ่งมาอย่างรวดเร็วแล้วตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่เขาอ่ะจะเป็นเป้าให้เรายิงได้ง่ายผมก็เลยคาดเดาว่าเฮ้ยจังหวะนี้แหละคือจังหวะที่ทำให้เรายิงแรงได้หรือว่าเป็นจังหวะที่ทำให้เราเดาการเคลื่อนไหวและคว้าโอกาสเนี้ยทำให้เราสามารถทำดาเมจได้เยอะกับศัตรูได้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่แค่ตอนที่ผมยิงเขาตอนที่เขาอยู่จุดพีคสูงสุดแต่ผมยิงตอนที่เขาลงถึงพื้นด้วยเมคานิกของเกมนี้เนี่ยคือถ้าเราตกจากที่สูงแล้วเท้าถึงพื้นเนี่ยตัวละครเราจะติดสานะขาหักหรือว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยจะถูกสโลว์หรือว่าถูกทำให้ช้าลงผมก็เลยเอาโอกาสเนี้ยเป็นโอกาสที่ทำให้ผมยิงแรงขึ้นจะสังเกตได้ว่าพาธไฟเดอร์จะเดินช้าๆก่อนที่จะโดนสมรูดก็นี่แหละครับการอ่านมูฟเมนต์คร่าวๆเป็นตัวอย่างเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเรายิงแรงๆเนี่ยผมเรียกมันว่าจังหวะยิงฟรีคือถ้าเราอ่านมูฟเมนต์ศัตรูได้เราก็จะได้ยิงฟรีจังหวะยิงฟรีเนี่ยมีหลายๆแบบทั้งการที่ศัตรูเคลื่อนไหวในรูปแบบที่เราสามารถคาดเดาได้อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปตะกี้หรือว่าจะเป็นการที่ศัตรูแบบวิ่งเส้นตรงการใช้ซิปไลน์การวิ่งผ่านประตูหรือว่าการปีนเนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนไหวที่เราสามารถคาดเดาได้ว่ามันศัตรูจะเดินไปทางไหนแล้วเราก็ยิงดักเนี่ยแล้วโอกาสเหล่านี้เนี่ยแหละคือโอกาสที่ทำให้เราสามารถคลัชได้หรือว่าแบบวันคลิปหรือว่าการยิงศัตรูในแม็กเดียวเราตายได้มันเป็นสิ่งที่เราต้องทั้งสร้างมันขึ้นมาและมองให้เห็นมองให้ออกและคว้าโอกาสนี้ไว้ให้ได้เอาล่ะมาต่อกันที่พาร์ทที่4กันเลยนะครับโพซิชันอ้าวเรามาดูคลิปส่วนยิงทำไมถึงมีเรื่องโพซิชันใช่ไหมโพซิชันเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้เรายิงง่ายขึ้นการที่เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถยิงได้ดีกว่าสมเหตุสมผลไหมครับอย่างเช่นการยิงจากที่สูงลงหาศัตรูที่อยู่ที่ต่ำก็ต้องยิงง่ายกว่าอยู่แล้วรวมถึงการใช้ cover ถ้าเรามี cover ที่ดียิงสู้กับศัตรูการที่เรายิงสู้กับศัตรูแล้วเราสามารถยิงเขาได้มากกว่าที่เขายิงเราได้มันก็ทำให้เรามีความกดดันน้อยลงเวลายิงส่วนกันเงี้ยเราก็สามารถยิงได้สบายกว่าที่เขาจะยิงเราและเพิ่มความมั่นใจเราด้วยเรื่องโพซิชันเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญและมีผลมากๆเพราะงั้นเวลาเล่นการเดินไปจุดต่างๆก็อยากให้คิดกันให้ดีว่าเฮ้ยว่าเราเดินไปตรงนี้เนี่ยทำให้เราได้เปรียบเสียเปรียบอย่างไรบ้างทุกการกระทำเนี่ยผมอยากให้มีการคิดไต่ตองและมีเหตุมีผลกับมันเพราะงั้นต่อมาพาร์ทที่5ครับมาต่อกันเรื่องที่ mindset และ mind game กันดีกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเลยอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างลึกซึ้งแล้วผมชอบมากและอยากแชร์ให้ทุกคนฟังมากเลยมั่นใจไปครับเวลายิงว่าเอ้ยเรายิงโดนนะมั่นใจว่าเราฆ่าได้เราทำได้จังหวะไหนที่เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจก็เฮ้ยเราเสียเปรียบอยู่หรือเปล่าเราสามารถ reposition ให้เรามั่นใจมากขึ้นไหมคือความมั่นใจเนี่ยหรือว่าไม่มั่นใจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราการไตร่ตรองของเราแล้วด้วยว่าเฮ้ยจากประสบการณ์ที่เราเล่นทำไมเราถึงมั่นใจทำไมเราถึงไม่มั่นใจใช้ความรู้สึกช่วยในการตัดสินใจด้วยก็ได้ครับว่าเฮ้ยจังหวะเนี้ยเราตัดสินใจได้ดีหรือยังแล้วทุกๆครั้งที่พลาดนะครับผมอยากให้อธิบายกับตัวเองดูว่าเฮ้ยการที่เราทำแบบนี้ไปอ่ะมันเราทำไปทำไมมีเหตุมีผลอะไรยังไงทำไมถึงทำลงไปคือไม่ต้องไปถึงกับขั้นเราไปย้ำคิดย้ำทำมันมากๆจนเรารู้สึกว่าเครียดหรือว่ารู้สึกไม่ดีนะก็แค่คิดแป๊บเดียวว่าเฮ้ยจังหวะนี้ทำไมเราตายนะอ๋อเราอยู่นอกโคเวอร์นี่เองเราก็เลยโดนเขายิงเงี้ยเรามาเล่นแบบเฮ้ยเราน่าจะโดนโคเวอร์นะหรือว่าเราโดนเซอร์ไพรส์เราน่าจะเดินกับโคเวอร์ตั้งแต่แรกเราจะได้ไม่โดนเซอร์ไพรส์เราจะได้ไหวตัวทันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่ายอมแพ้ครับก็คือถึงแม้ว่าเราจะเลือดน้อยการที่เราเลือดน้อยเนี่ยจะทำให้ศัตรูมั่นใจมากเกินไปหรือเปล่าจนทำให้เขาพลาดที่มั่นใจมากเกินไปแล้วเราใช้โอกาสเนี่ยที่ศัตรูเผลอส่วนศัตรูแล้วเราอาจจะคัมแบ็กได้ก็ได้ท้ายที่สุดนะครับอยากย้ำสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเล่นไว้ก็คือทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มีผลไว้เราจะได้ทั้งพัฒนาขึ้นและเฉียบคมมากขึ้นจากครั้งการว่าถามว่าตัวเองทำไมเกิดอะไรขึ้นสิ่งไหนที่เราควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ก็อย่าไปคิดถึงมันมากอย่างเช่นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราก็อย่าไปคิดมากกับมันแล้วสิ่งไหนที่เราควบคุมได้ก็พยายามทำมันที่ดีที่สุดยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นเพื่อนร่วมทีมที่เราสุ่มมาถ้าเขาเล่นไม่ดีหรืออะไรยังไงเราคิดอะไรมากแบบอย่างเช่นแบบเอ้ยเราจะมันเล่นไม่ดีว่างเงี้ยเราคิดไปแล้วมันก็ช่วยอะไรไม่ได้เราไม่พัฒนาเว้ยเพราะงั้นผมอยากแนะนำให้คิดถึงว่าเฮ้ยเราจะทำตัวเองเล่นยังไงให้ได้มีประสิทธิภาพดีที่สุดมากกว่าเพราะว่าถ้าเราหมดแต่โทษเพื่อนเนี่ยเราก็จะไม่ได้พัฒนาตัวเองเพราะว่าเราโทษเพื่อนแล้วมันผ่านไปแล้วใช้เวลาโทษเพื่อนให้โฟกัสกับตัวเองพัฒนาตัวเองดีกว่าแล้วหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้ชั่วโมงบินในการเรียนรู้เพราะงั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปก็ได้นะครับอย่ากดดันตัวเองมากคนเราไม่ได้เก่งภายในข้ามวันข้ามคืนหรอกคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้แล้วครับก็ใครได้ความรู้จากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยก็ผมดีใจด้วยก็แล้วถ้าใครไม่ได้ความรู้อะไรไปเลยก็ขอโทษด้วย
แต่ก็ขอบคุณที่ดูกันจนจบนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเป็นอะไรที่ให้กำลังใจผมได้ดีมากแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรก็ตามสามารถคอมเมนต์ถามผมได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบให้ครบทุกคอมเมนต์เฮ้ยสงสัยอะไรยังไงจะมาตอบหรือถ้าใครอยากมาดูผมสตรีมใน Twitch ก็มาพูดคุยกันได้หรือว่าจะสมัครสมาชิกกันมาคุยกันใน Discord ก็ได้นะครับก็คลิปนี้ก็จบที่เท่านี้ก่อนบ๊ายบายครับเล่นเกมให้สนุก